เอาละทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสร้างสโนโกเลมกันนะครับสโนโกเลมหรือสโนแมนก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันแต่ผมจะเรียกสโนโกเลมนะฮะก็ทุกคนคงรู้แหละว่ามันสร้างไงใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีวิธีที่แบบสร้างแบบแปลกๆมานำเสนอเว้ยแต่มันสร้างได้นะมันก็ออกผลลัพธ์มันก็เหมือนเรือรินพันผลลัพธ์มันก็เหมือนกันน่ะมันไม่มีอะไรมากเลยทุกคนก็ปกติใช่ป่ะผมพิมพ์เลยแล้วกันเกียดหาโอเคมีสโนว์บล็อกแล้วก็หัวทองใช่ไหมอ่ะปกติสร้างไงทุกคนคงรู้แหละสร้างก็สร้างอย่างเนี่ยวาง2บล็อกแล้วก็ต่อหัวใช่ป่ะอันนี้คือปกติเว้ยแต่วิธีที่ผมบอกว่าไม่ปกติอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูเลยทุกคนก็คือเหมือนเดิมนี่แต่ยังไม่วางหัวทองต่อกันมาแบบปึ๊บๆแบบนี้นะปึ๊บๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะตรงกลางเว้นไว้เพื่อที่จะใส่หัวทองอ่ะดูฮะเฮ้ยออกด้านซ้ายเฉยโอ้ my god what the เฮ้ยด้านขวาก็ได้เฮ้ยคือสรุปแล้วเอ้ยหรือผมเพิ่งรู้วะคือไอ้สโนโกเลมทุกคนคือฟักทองมันไม่จำเป็นต้องอยู่ส่วนหัวเสมอไปมันจะอยู่ส่วนเท้าก็ได้นะเว้ยเดี๋ยวผมให้ดูคือมันจะอยู่แบบส่วนเท้ามันก็ออกมาเหมือนกันน่ะแม่งเจ๋งว่ะออกมาส่วนเท้าส่วนแขนส่วนขาส่วนอะไรก็ได้มันคือสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็เหมือนกันก็เป็นประมาณนี้ทุกคนโอ้โหคือแบบสุดยอดวิธีนี้อ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนวันนี้ก็มาแค่นี้แหละอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ